มีเรื่องให้ร้องว้าวกันอีกแล้วลิซ่าแบล็คพิงค์ศิลปินเคป๊อปชาวไทยที่ได้รับการยกย่องจากทั่วโลกหลายคนต่างตั้งตารอคอยการปรากฏตัวในรูปแบบของการแสดงซึ่งมีข่าวลือมานับไม่ถ้วนว่าถูกฮอลลีวูดจีบร่วมแสดงผลงานภาพยนตร์หรือว่าซีรีส์ล่าสุดมีคนตาดีจับสังเกตบัญชี Instagram Official ของ The Walking Dead ซีรีส์ชื่อดังที่มีมากว่า11ซีซั่นได้ follow IG ของลิซ่าจนหลายคนตั้งสันนิษฐานว่าหรือลิซ่าจะชิมลางการแสดงผ่านผลงานเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกสำหรับ The Walking Dead นั้นเป็นซีรีส์แนวดราม่าสยองขวัญไล่ล่าซอมบี้สร้างโดยแฟงดาราบอนที่มีเนื้อเรื่องยึดตามหนังสือการ์ตูนชื่อเดียวกันฉายครั้งแรกเมื่อปี2010จนถึงเมื่อปี2022อย่างไรก็ตามช่วงกลางปีที่ผ่านมาสื่อต่างประเทศได้มีการจับสังเกตว่าลิซ่าฟิตหุ่นแน่นกว่าเดิมและมีการสันนิษฐานว่าลิซ่าอาจจะร่วมงานการแสดงระดับโลกในขณะเดียวกันคุณแม่จิตทิพย์คุณแม่ของลิซ่าได้มีการโพสต์ IG Story คลิปการแสดงเมื่อวัยเด็กระบุ ข้อความว่าผลงานละครเรื่องแรกซึ่งลิซ่าแสดงเป็นตัวประกอบในละครเจ้าหญิงขอทานที่ออกอากาศทางช่อง3จนหลายคนต่างคาดเดาหรือจะเป็นการบอกใบ้การร่วมงานการแสดงครั้งแรกของลิซ่าหรือเปล่า